ระบบออนกริดนะครับเป็นระบบที่ทำงานได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นแล้วเป็นระบบที่เขาผสมไฟกับการไฟฟ้านะครับมันก็เหมือนกับผมยกตัวอย่างนะมันก็เหมือนกับสายยางใสๆเส้นหนึ่งแล้วมีน้ำอยู่2สีอยู่ข้างในในตอนกลางวันสีหนึ่งก็เป็นสีของโซลาร์เซลล์อีกสีหนึ่งก็เป็นสีของการไฟฟ้าซึ่งสีของการไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาจ่อเรา24ชั่วโมงส่วนสีของโซลาร์เซลล์จะมาได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่าสีของโซลาร์เซลล์เนี่ยจ่ายเข้าไปในบ้านไม่พอการไฟฟ้าจะมาผสมให้นะครับเช่นท่านติดโซลาร์เซลล์ขนาด10กิโลวัตต์อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านท่านใช้ไป15กิโลวัตต์5กิโลวัตต์มาจากการไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับมาจากการไฟฟ้าฝั่งนี้เสร็จแล้วปรากฏว่าท่านก็ออกบ้านติดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายของท่านเหลือ1กิโลวัตต์นะครับเหลือ1กิโลวัตต์อีก9กิโลวัตต์ที่โซลาร์เซลล์มันผลิตได้มันดันน้ำสีของการไฟฟ้าครับไหลย้อนออกไปยังการไฟฟ้าผมให้ดูก่อนว่าหน้าตาของมันทำงานแบบไหนอันนี้คือสไลด์ที่1ของระบบออนกริดนะครับในรูปนี้นะครับมันจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่เส้นนึงเช่นตอนนี้ผมใส่ไป6แผงก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้เราเรียกว่าตู้เซฟตี้นะครับตู้1แล้วแผงโซล่ามันจะมาเป็นไฟกระแสตรง DC จะผ่านเครื่องที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์แต่อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ออนกริดไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ออฟกริดนะครับมันจะทำหน้าที่แปลงไฟจาก DC ออกเป็น AC นะครับที่คุณภาพเทียบเท่ากับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสำหรับ EP นี้กับระบบออนกริดซิสเต็มนะครับก็ขออนุญาตลาพวกเราไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราตาม EP อื่นๆต่อไปครั้งหนึ่งนะครับแต่วันหนึ่งอ่ะวันดีคืนร้ายแล้วกันเนาะใช้ไฟอยู่ตอนกลางวันอ่ะไฟฟ้าดับโป๊ยิ่งเดี๋ยวถ้าเข้าฤดูฝนเนี่ยเอาละปัญหาเริ่มมาละไฟฟ้าดับลงทุนเป็นแสนครับแล้วไงอ่ะไฟดับออนกริดดับด้วยลงทุนเป็นแสนไม่รู้จะยังไงหรือบางทีอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างในบ้านมันดับไม่ได้คือปกติไม่ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ดับไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของระบบโซล่าระบบเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่ข้อที่1ไฟดับบ่อยๆนะครับข้อที่2ไฟดับไม่ได้นะอันเนี้ยมันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้เราก็เลยเรียกมันว่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ซิสเต็ม